ครับสวัสดีครับวันนี้จะมาทำคลิปตลกตลกนะเจอกล้องแก๊งคอนเสิร์ตเตอร์นะเมื่อเช้านะแม่มันกวนอารมณ์จริงๆนะโทรมาแต่เช้านะโอ้โหมันช่างขยันจริงๆนะไอ้พวกนี้นะสารพัดวิธีการหลอกลวงนะผมเนี่ยถ้าไม่ติดเพราะผมจะมาทำคอนเทนต์ให้คุณดูผมไม่คุยกับมันมากนะผมรู้ตั้งแต่แรกรับแบบไม่คุยกับมันไม่เกินนาทีก็รู้ว่ามันเป็นแก๊งคอนนะมันบอกว่าผมไปเช่าบ้านนะผมจะไปเช่าบ้านที่ไหนวะเราไม่เคยเช่าบ้านที่ไหนวะนะผมว่าคุยกับมันไปสักพักผมที่เกียจรำคาญผมไปแกล้งบอกว่าเป็นผ่านนะเสร็จแล้วก็มันโอ้โหมันเริ่มนะมันเริ่มโมโหใหญ่เลยนะมันเริ่มโมโหใหญ่มันจะมารู้ข้อมูลกันหมดเลยนะมันก็คงจะได้มาจากไหนไอ้พวกไปขายข้อมูลให้ไอ้แก๊งคอไอ้พวกนี้น่าจับไปประหารจริงนะแหมไม่รู้หมดนะเลขบัตรเลขอะไรนะชื่อนามสกุลอะไรเรานะผมก็คานเหมือนผมไปแกล้งหลอกว่าผมเป็นพระจะไปเช่าบ้านที่ไหนพระที่ไหนจะไปเช่าบ้านนะนะผมก็คานมันเสร็จคราวนี้มันก็เริ่มหลุดหมายเรื่อยนะเดี๋ยวจะมีคลิปต่อท้ายให้คุณฟังนะแต่ว่าผมมาตัดไปเยอะเลยนะเพราะว่าโอ้โหพอมาเริ่มรู้ว่ามันเป็นแก๊งคอนนะผมมันเดือดใหญ่เลยนะมันเดือดมันโมโหมันด่าหยาบมากเลยนะผมขี้เกียจจะดูดเสียงนะมันดูดไม่ไหวอะผมมันซัดใหญ่เลยนะผมมันปากจัดเหลือเกินนะพวกแก๊งคอนนะมันเหมือนกับมันโมโหทำให้มันเสียเวลานะผมก็สอนมันนะเอ๊ะทำไมต้องไม่มีอาชีพอื่นจะมาทำอะไรเงี้ยนะใครที่เจอแก๊งคอนนะผมแนะนำเลยไม่ต้องไปคุยกับมันมากนะคุยแล้วก็เสียอารมณ์เสียเวลานะแล้วก็คุยไปคุยมาคุณอาจจะเคิร์มได้นะเพราะหนึ่งมันจะส่วนมากก่อนมันโทรมามันรู้ข้อมูลหมดนะครับมันจะรู้ข้อมูลหมดนะมันจะได้มาจากไหนอะไรก็แล้วแต่นะเหมือนก็ตามข่าวที่คุณอาจจะเคยดูนะบางคนมารู้ถึงข้อมูลการเสียภาษีเสียอะไรนะมันก็จะดูว่าเป้าหมายว่าทำอะไรอยู่นะอะไรเงี้ยมันก็จะหลอกนะแล้วก็สุดท้ายมันก็จะตบท้ายให้เราโหลดแอปมั่งแอดไลน์ไปบ้างนะแล้วก็ส่งลิงก์มาให้เราดาวน์โหลดอะไรก็ดูดเงินดูดอะไรนะมันมีวิธีการหลากหลายให้ดีไปคุยกับมันมากนะหรือถ้าว่าเบื่อๆนะก็คุยได้นะคุยกับมันแก้เบื่อไปนะแล้วก็หลอกให้มันคุยให้มันเสียเวลามันไปนะก็ค่อยด่ามันตบท้ายก็ได้นะแต่ไม่รู้จะด่าทันไหมหรือเปล่านะพวกนี้มันปากจัดเลยนะมันไม่มีอาชีพอื่นจะทำนะสงสัยนะผมก็ว่ามาอยู่เหมือนกันนะว่าไม่มีอาชีพอื่นจะทำเออไงต้องมาหลอกรวมคนอื่นผมโกรธใจเลยนะตอนแรกมันหลอกผมว่าเป็นดาบตำรวจนะแหมผมคิดว่าตำรวจสมัยนี้จริงเขาจะมีเวลาว่างโทรมาเหรอเขาจะโทรมาทำไมใช่ป่ะครับไม่โทรมาหรอกนะคุณต้องคิดไว้ก่อนนะหน่วยงานราชการนะอะไรก็แล้วแต่นะเขาไม่โทรมาหรอกนะครับเขาไม่โทรมาหาคุณหรอกเพราะว่าเขาไม่ว่างขนาดนั้นหรอกนะครับเขามีอะไรเขาก็มีหนังสือเชิญมานะครับถ้ามันมาหลอกอะไรก็แล้วแต่นะให้ดีถ้าคุณสงสัยนะคุณอย่าเพิ่งไปโหลดไปอะไรไปโหลดแอปติดตั้งคลิกลิงก์อะไรนะอย่าเด็ดขาดนะครับอย่าโอนเงินอย่าอะไรนะให้ดีนะสงสัยนะก็ไปที่เลยมันบอกว่าเป็นโรงพักก็ไปโรงพักมันบอกเป็นสัมภาระก็ไปสัมภาระนะครับแล้วก็อย่าไปหลงเชื่อมันพวกนี้มันมีวิธีการหลอกเยอะคือหนึ่งมารู้ข้อมูลแล้วนะครับแม้มันช่างคุยกับมันปวดหัวนี่ถ้าผมไม่สิทธิ์ว่าผมจะมาทำคลิปให้คุณดูแล้วผมไม่คุยกับมันมากแล้วผมรบคานผมเจอบ่อยผมกดตัดสายไปเยอะแล้วนะเดี๋ยวคุณลองฟังมันนะผมจะทิ้งหัวท้ายไปนะครับเดี๋ยววันนี้แค่นี้ก่อนนะครับครับสวัสดีครับเดี๋ยวผมลืมไปนิดนะครับสำหรับใครที่ขี้เกียจรำคาญนะครับให้คุณไปติดตั้งแอปนะครับผมไม่ลงไว้ผมขี้เกียจลงไงเพราะผมเป็นคนไม่ค่อยเชื่อใครในอะไรง่ายๆอยู่แล้วผมก็เลยไม่ลงนะก็โทรศัพท์ผมก็จะไว้รับแต่เบอร์คนรู้จักนะผมก็เลยไม่ได้ลงไว้ใครที่ว่าไม่มั่นใจนะกลัวจะเคิร์มตามมันหรือว่าขี้เกียจเจอพวกแก๊งคอนนะให้คุณไปโหลดแอปนั้นชื่อ WHOCALL นะ WHO นะ CALL นะ WHO แล้วก็เว้นวรรคนะ2ทีแล้วก็ CALL นะในตัวแอปสโตร์นะเจอทั้ง Apple ทั้ง Android ก็มีเหมือนกันนะจะช่วยกองสายพวกนี้ได้เยอะเลยนะ
ขาจะมีข้อมูลอยู่ฐานข้อมูลอยู่นะพวกแก๊งคอร์นะคุณลองไปโอดมาติดตั้งก็ได้นะเขาจะกรองให้นะครับก็จะกรองไปเยอะๆนะเดี๋ยววันนี้แค่นี้ครับที่ไหนกันนะครับภูธรเสม็ดนี่ครับสถานีตำรวจภูธรเสม็ดจังหวัดชลบุรีครับอ๋อจังหวัดชลบุรีครับครับครับไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรครับมีเป็นในส่วนของข้อมูลอยากจะมาชี้แจงสักครู่นี้ครับผมเราสะดวกไหมครับอ๋อก็สะดวกครับสะดวกครับสะดวกใช่ไหมครับอ๋อใช่ครับใช่ครับคุณยาละครับคุณยานภัทรนะครับพอจะรู้จักกับนางสาวเปมิกาวงศกุลที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าไหมครับพอรู้จักหรือเปล่าเปมิกาครับที่เป็นเจ้าของบ้านเช่าก็พอจะรู้จักครับเคยรู้จักคนชื่อเปมิกาอยู่ครับเคยรู้จักสนิทกันไหมหรือว่าแค่รู้จักกันเฉยๆแค่รู้จักกันเฉยๆนะครับรู้จักอยู่คนชื่อเปมิกาเนี่ยครับแต่ไม่รู้ว่าเขาจะมีบ้านเช่าหรือเปล่านะครับเปมิกาที่คุณรู้จักนามสกุลอะไรนะครับโอสกุลนะครับใช่ไหมไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับว่าใช่หรือเปล่านะครับลองนึกดูสิเปมิกาโอสกุลชื่อเล่นชื่อแต้วอายุราว41ปีไม่รู้ใช่หรือเปล่าน่าจะใช่กับมั้งครับไม่ทราบว่ามีเรื่องอะไรครับก็คือมันมีการเขาเนี่ยเดินทางเข้ามาแจ้งความที่สพ.เสม็ดครับผมโดยเขาได้กล่าวอ้างว่าเขาปล่อยบ้านเช่าให้กับคุณยานภัทรเช่าบ้านของเขาไว้นะครับอ๋อครับเพื่ออยู่อาศัยเนาะก็ตั้งแต่ที่5นะครับเดือนมิถุนายนปีพุทธศักราช2565นะครับอ๋อซึ่งทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอันนี้ตัวเราที่เปิดบ้านเช่าเขาเข้ามา2565นะครับอ๋อเมื่อปี2565เนี่ยครับครับระยะเวลาประมาณผมใช่ครับแล้วทำไมเขาต้องไปแจ้งความอ่ะครับรบกวนตอบคำถามผมก่อนเนาะแล้วผมจะได้อธิบายฟังว่าได้ครับนี่ไม่ทราบว่าผมคุยไม่ทราบผมคุยกับใครอยู่ครับไม่ทราบว่าคุณได้เปิดบ้านเช่าเข้ามาจริงไหมผมดาบตำรวจวัชระคล้ายจินดาอ๋อดาบตำรวจวัชระอ๋อครับครับไม่ทราบว่าคุณได้เปิดเช่าเข้ามาจริงไหมครับเคยเช่าอยู่นะครับเคยเช่าอยู่ครับเหมือนกับเคยเช่าคนชื่อนี้อยู่ครับบ้านเลขที่นะครับจำได้ไหมจำได้ไหมที่เช่าไว้เนี่ยบ้านเลขที่แหละครับที่เคยเช่าไว้แหมจำไม่ได้แม่นเพราะว่าก็ย้ายไปหลายที่อ่ะเมื่อปี65ครับครับทำไมเขาถึงไปแจ้งความครับว่าผมไม่ได้จ่ายค่าเช่าครับหรือว่าไม่จะไม่มีครับผมถ้าคุณไม่ได้จ่ายค่าเช่าเนี่ยตำรวจคงไม่โทรมาหรอกครับเจ้าของบ้านคงโทรไปคุยกันเองนะครับครับเอางี้นะครับเดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ยผมจะยื่นเรื่องไปยังไงการให้เขาประสานงานกับท่านอธิบดีให้ออกเป็นหมายเรียกตัวรับรองให้ก่อนแล้วก็เดี๋ยวเดินทางเข้ามาตามหมายเรียกได้เลยทีนะโอ้เราต้องเดินทางไปตามหมายเรียกจะไปที่ชนนู่นเลยครับใช่ครับก็ต้องเดินทางเข้ามาอยู่แล้วครับผมคุณพี่อยู่แค่กรุงเทพนี่ใกล้กันมาไม่ได้ไกลอยู่แล้วมาชั่วโมงสองชั่วโมงก็น่าจะถึงแล้วยิงโตมาที่สุขุมวิทอะฝั่งสปอยู่ฝั่งขวามืออ๋อครับฝั่งสปอเนี่ยฝั่งขวามือเนี่ยมันเป็นแมคโครบุรีเราก็ถึงยาวมาเลยประมาณ10-20 กิโลฝั่งซ้ายมือก่อนถึงสปอเนี่ยเราจะเห็นป้ายร้านขายยาสีน้ำเงินใหญ่ๆเลยเป็นสีขาวมันใหญ่มากเราขับมาเราอยู่แล้วครับเราขับมาปั๊บเรามองหันหน้ามองฝั่งขวาเราเห็นสถานีตำรวจภูธรเสม็ดตั้งอยู่แล้วตรงข้ามกับสถานีตำรวจเนี่ยจะเป็นการไฟฟ้าส่วนภูมิภาคเขต2ชลบุรีเข้าใจไหมอ๋อเข้าใจครับหรือไม่ระวังไม่ถูกเนี่ยแล้วเขาไปแจ้งความผมเรื่องอะไรครับเราเป็นว่ารายละเอียดผมอยากให้มาคุยที่สภ.นะเพราะว่าเอาเป็นว่ารู้แค่เรื่องบ้านเช่าของคุณเปมิกาก็พอครับเพราะว่ารายละเอียดราชการผมอยากจะแจ้งเท่าไหร่อ๋อครับครับโอเคนะคุณยานภัทรอ๋อครับครับโยมมีอะไรจะสอบถามเพิ่มเติมไหมโยมอาตมาบวชตั้งนานแล้วไม่ได้ไปเช่าบ้านที่ไหนหรอกนี่เป็นพระโยมโยมไม่ต้องมาหลอกอาตมาหรอกโอ้ยผมหลอกอาตมาทำไมผมไม่หลอกอาตมาทำไมผมไม่หลอกคนรวยๆก็ดีกว่าอาตมาถ้าผมมีนิสัยที่เนี่ยผมจะไปหลอกอาตมาทำไมอาตมาเป็นอะไรเนี่ยอะไรโยมมาทำตามหน้าที่ของผมติดต่อมาแจ้งเรื่องอะไรนี่เป็นพระอยู่บวชตั้งนานแล้วไปเช่าบ้านที่ไหนอ่ะอยู่กับผมเนี่ยพ่อบุญธรรมเนี่ยไม่ต้องมาหลอกนายยานภัทรเนี่ยเป็น
เลขบัตร3